พยายามอยู่คุณทำคดีไปด้วยเขาไม่สะดวกความเพียรงานหนีนั่นก็นี่ท่านท่านไม่ว่าโอ้โหเว้ยคอยกลับไปสบายแล้วมันคำมึงก็ค่อยแล้วเราไปรู้แต่เราไม่ถอยไม่ถอยที่จะไปเพราะไม่เคยอยู่นี่ก็เป็นเดือนสิ้นเดือนเมษาถึงกลับมาพอเราขึ้นมาดอยรวมตัวว่าดอยก็เดือนดับมันเดือนเขาดับเป็นที่อะไรนั้นลงวัวสดเสร็จแล้วก็ลงมานั่นแหละพอลงปูนไม่กี่ปูนตะลุกเข้าทางอำเภอวาริตะพูนแต่เขาง่ายสบายจำคือออกจากบ้านทุ่งเชือกทุ่งเชือกอะไรสีบนเขาเนี่ยแล้วก็ลงมาท้าอยู่ที่บ้านนะบ้านทองทองว่างนะคือดึงมีมีนักเก่าเขางานเป็นเดือนแปดขึ้นแปดขั้นถึงกับพนังผุยจะมีสาธิตตอน15ขั้นวะเป็นวันนี้รวมไปหยุมไปข้างกี่วันอยู่นะผมตายสามกี่วันพอเราไปวันแปดขั้นก็ถึงวันที่15ขั้นพักอย่างนี้6คงอยู่ที่รวมทั้งหมดทางพนันนาเนี่ยเข้าไปเขาเศร้าเราเข้าไปนั้นหลังไหลเต็มเนี่ยนั่งออกมาคนนี้ออกมาในภาษาหนังมันเป็นมันก็แปลว่าหนึ่งที่ความรู้นี่พูดไม่ถูกนะเขาเปิดกระเป๋ายาขึ้นตรงนู้นมันทำมันดูในทางหนักถ้าเป็นพี่พูดแบบว่าเราพูดแบบไม่มีสติแต่เราไม่เหนื่อยเขินนี่มันถ้าดุอย่างนั้นก็พูดออกมาอย่างนั้นถามเขาเขาก็บอกค้างๆเขาบอกเขามาหาจำหน่ายยาเพราะว่าเขาเป็นคนมาทางแพทย์นะอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนมห้องแปดนู่นน่ะมันไม่ลืมนะท่านเป็นนั่นไม่ลืมเขาเป็นคนมาทางแพทย์ที่สกุลที่นครพนมโรงพยาบาลห้องแปดตัวมาถามเขามาตอนมาปัดตาแล้วเราขึ้นมานั่งกลางโดยที่สลายบอกเขามาจำหน่ายยาเขาไม่ได้บอกว่ามียาถ่ายยาเถื่อนอะไรนะเขาบอกมาจำหน่ายยาวางนี่กระเป๋าเขาใหญ่กระเป๋าขายยาได้สี่อย่างเขาเปิดมันมีขวดหนึ่งขวดยามองไปพอมองขวดยาของนั้นโอ้โหมันไม่ทราบเลยนะปังเขานี่เลยนะเหมือนจะก็ไปคั่วขาดกระจายคนนั้นจริงๆนะที่เป็นคั่วขาดไม่ถึงตายแต่นั้นตาขาดของโม่เหมือนกันไม่รู้เรื่องเลยทั้งหมดติดงานติดที่อยู่นะคือปังเนี่ยเปิดหลุมออกถึงเลยโอ้ไม่ได้กระจายคนนั้นใครจิตตายไม่ได้นะนู่นหลุมออกมาแล้วนะเขาก็หน้าเสียหมดก็ไม่ทราบว่าขวดที่ไหนอย่างนี้ไม่ทราบมียาถ่ายหรือไม่มีเขาบอกกันหลายยาเสริมเขาพูดกันกลางแต่เวลาเขาเปิดมันมีมองเห็นยาเปิดสะดุดปึ๋งอะไรอย่างเงี้ยขนาดที่ว่าล้างมาอยู่กันนี่ออกขางกันดูพวกยาคนนั้นเขาอยู่ในระตายแล้วนะว่าเขาหน้าสุดหมดนี่เขาเลยเขาถามมาขวดไหนเขาก็จับนะจับเออขวดนี้ละขวดนี้ละระวังนะยาอะไรกันระวังนั่นคุณนะยาถ่ายเพราะว่าไม่เป็นไรนะครับพวกผมมียาห้ามหวานนี่แหละถ่ายฉันถ่ายแล้วจะให้หยุดเมื่อไรก็ฉันจะห้ามไปไม่ให้หยุดระวังเพราะว่ามันก็เหมือนกับเขากล่อมเลยนะอันนี้มันเคยตายใจนะแล้วเขาออกมาเอายาคนนั้นออกมาเทไปช้อนเสือช้อนเสือพอดีพอดีให้ฉันทุกองค์อันนี้ขึ้นไปให้ฉัน
แล้วตอนสองทุ่มผมจะเอายาห้ามออกมาถวายเพราะว่างั้นนะเช้าเข้ามันก็หมู่เพื่อนนะแล้วก็ฉันถูกเขากรอบได้แล้วนะหมู่เพื่อนถ่ายคนนับ7ผล8ผลเราฟาดไป25ผลอาเจียน2ผลเป็น27ถึงสว่าง18ผลจากสว่างไปเป็น9ผลเลยมันถึงเป็น8กับ7เป็น15 25อีก7ผลอาเจียน2ผลอาเจียนอาจารย์อย่างแรงเลยนะคือมันพุ่งไปจนติดฝานะคนหมดกำลังขนาดนั้นอำนาจของความอาเจียนยิ่งทอนมันยิ่งแรงพุ่งไปถึงติดฝานนั่นตอนนั้นจะตอนนั้นจะฉลบไปตอนนั้นมันอาเจียนเต็มที่แล้วมันก็ก่อนลงอ่อนลงอ่อนลงความรู้นู่นหมดเข้ามาในตอนนั้นหลังจากอาเจียนหยุดเท่านั้นเองก็อ่อนลงอ่อนลงหรือเรารู้ทีแล้วมันทั้งหดเข้าไปหมดเลยไอ้ยาห้ามมาฉันไม่ถือมันมีแต่ชื่อมันไม่ได้ห้ามไงระวังไงโลกเดี๋ยวนี้มันแต่ก่อนโลกนี้เป็นโลกตายง่ายง่ายที่สุดเรารู้ในตัวเราเองแต่ว่าไม่ลำบากกับใครแต่ปกติเราเนี่ยมั้งจะไม่ให้ลำบากกับใครเราไม่ต้องการความวุ่นวายแต่หมอเรามีมากเขาไม่ยื่นมาเลยมันเราเป็นหมอเราเองเป็นไม่เป็นหมอมาเราดูยื่นจะมาอะไรแต่เอาขี้เกียจโยงระยางเต็มไปหมดไม่จมูกหรือไม่ได้เลยไม่มันมาอยู่ก็มันไปเราไม่ฝืนไม่ติดธรรมดาอยู่ก็ใช่เราเคยอยู่มากี่ปีกี่เดือนแล้วมันมีผลขนาดไหนเกี่ยวกับเรื่องท่าทางของมีเรื่องจิตใจมันจะอยู่ไปทำไมเมื่อมันอยู่ไม่ได้ว่าต้องไปอย่าหาอะไรมายุ่งนะตายกับอยู่ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเลยเนี่ยความรู้มันยืนยันกันอยู่มันยันกันอย่างเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตายกับอยู่ไม่เห็นมีอะไรแปลกกันเนี่ยอยู่ก็คือท่าขันนี้ก็คือจิตตรงนี้เนี่ยไปก็คือท่าขันนี้สลายลงไปสู่ท่าเดิมเท่านั้นจิตก็คืออันนี้เนี่ยมันไม่เคลื่อนไปอื่นไปพอที่จะที่ตกที่จางครูนู้นครูนี้เวลาเรียนมันถึงความจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้โชคท้าหนึ่งตายหานก็ไม่หานนะไม่กลัวมันก็ไม่กลัวแต่มันจริงเนี่ยมันอยู่ตรงจริงนะเชื่อความจริงจิตก็เป็นความจริงด้วยไม่เพียงแต่เชื่อเฉยๆมันก็เป็นความจริงตัวเป็นตัวทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างจริงนะไม่ต่างจะไปกระทบกระเทือนอะไรหาอะไรนอกนั้นนี่เดี๋ยวนี้เลยตัววิจารณ์ก็หมดกับเพื่อนอันนี้ไม่จริงไม่จังคืออย่างที่เราบอกแล้วนี้ผมมาคิดเหมือนนั้นเพราะที่ถึงนิสัยของผู้มาบวมทุกข์บอกอะไรแล้วไม่แล้วต้องไปบอกแล้วคนนั้นต้องบอกนี่บอกคนเดียวแล้วจะบอกกันอีกต่อไปไม่ยอมบอกเพราะอะไรที่ไม่ยอมบอกคือมันเฉยเมยไปมันไม่จดจ่อคำพูดของครูบาอาจารย์บอกสิ่งใดแล้วบอกกับผู้ใดแล้วผู้นั้นควรจะบอกกันต่อไปไม่ต้องให้ซ้ำซ้อนซ้ำซากท่านว่าอย่างนั้นท่านว่านี้ท่านสั่งนั้นสั่งนี้เท่านั้นต่างคนก็ต่างถ้าต่างคนต่างศึกษาต่างคนต้องคุมในทุกสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนซึ่งเป็นของมันผิดอยู่แล้วเป็นของปกป้องมันต้องเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นผู้น้อยมาก่อนจะเป็นผู้ใหญ่เราเคยยืนมาแล้วเฉพาะอย่างนี้อยู่ท่านจะมั่นเอาอยู่ที่ใครจะฉลาดยังคงพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆร้อยสรรพันในยะยิ่งกว่าท่านจันมั่นอยู่ท่านสอนคนนั้นฉลาด
เพราะท่านจะนั่นเป็นฉลาดจอมกราบนะปัจจุบันผมยอมเลยจะเขาเล่าภาพทุกอย่างท่านเป็นจอมกราบในสมัยปัจจุบันถามว่าในทั้งกระบวนการยังไงท่านต้องไปยืนราคาทางใดทางหนึ่งแน่นอนความคล่องแคล่วแก้วกล้าเงินที่จะเดินแต่นี่คือราคาแน่นอนความคล่องแคล่วแก้วกล้าความต้องการสมาธิเยอะมันพุ่งพ่านกับผู้ใดและความกันประโยชน์ให้แก่พระได้มากที่สุดจะต้องมีกระทะของนี่ของคิดนะทำญาติโยมท่านมาขออะไรนี่นอกจากญาติโยมผู้ภาวนาเป็นไปแล้วท่านติดตามนะถ้าการภาวนาเป็นไปท่านติดตามจริงท่านเมตตามากถ้าอยู่เหมือนวัวเหมือนวัวมันควายมันก็ปล่อยมันควายมันดื้อสอนท่านสอนไม่จริงจริงจังมาเป็นคืนมาแล้วเป็นผู้น้อยครูอาจารย์ว่าไงมันถึงใจถึงใจทุกอย่างมันไม่ได้ลืมเพราะว่าป้าผมเข้าไปเตือนหมู่เพื่อนทันทีทันทีมีข้างล่างนั้นวันนี้ท่านว่านั่นนะนะรีบออกมาบอกทันทีที่ว่าตรงไหนที่ทำอยู่ตรงไหนนั่นคือที่ผิดนั่นคือสิ่งที่ผิดแล้วบอกเพื่อนทันทีทันทีทันทีไม่ต้องมาทำงานซ้ำซ้ำซากซากอะไรทั้งอย่างที่เป็นอยู่กับหมู่เพื่อนนี้นี่บอกไม่ได้ยินบอกนี่บอกยกเป็นบอกของเก่านั่นเลยบอกเรื่องที่เคยบอกว่าไม่ใช่เป็นของละเอียดพอที่จะท่องเหมือนท่องขับมนต์บอกคนเดียวเข้าใจทำไมจึงต้องซ้ำซากนี่ดิที่นั่นคิดมาพอเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วเราปฏิบัติยังไงกับครูอาจารย์พอเราเป็นผู้มามุ่งอัดมุ่งทำจริงธรรมะที่คุณพูดมาแบบนี้เราแน่ใจว่าจริงถ้าเห็นใดจิตใจจริงไม่ยอมรับที่บอกให้เทที่ตรงนี้อีกต่อไปเพราะว่าเพราะมันสูงพอแล้วเทกันใหม่นู่นที่ต่ำนี้ให้ไปเทเราบอกให้ไปเทที่ต่ำนู้นเราจะปรับปรุงพื้นที่ไม่ค่อยสูงขึ้นไปได้เองจากที่วันนี้กันนะอันนั้นที่สูงได้มีจำเป็นเลยตลอดทุกการปัดขวดก็ต้องรักษาลานวัดด้วยไม่จะสับตะกวดฟาดหวิวหวิวหวิวความแน่วมือนั้นอันนั้นมันสับจะพังไม่เป็นกิจวัตรข้อวัดอะไรตามหลักธรรมของพระเจ้าการปัดกวาดก็ให้มีสติสตังมีสติมั่นระวังรักษาตัวไม่ต้องเผลอสติการกวาดก็ต้องนิพพิจารณาอันไหนกวาดที่ไหนที่ควรจะหนักมือที่ไหนควรจะเบามือหน้าแล้งหน้าฝนผิดกันยังไงด้วยหน้าแล้งยากแล้วก็เกิดง่ายสถานที่ที่ควรจะเบาก็เบาปราดไปจนเป็นขอบด้งขึ้นมาสูงดูไม่ได้นั่นคือบอกเด็กให้ไปขุดลงมาเพื่อรักษาหนทางก่อนไม่เห็นนั่นเพราะเราไม่บอกเดินไปแล้วมันเห็นเพราะอะไรมันถึงเห็นเพราะตากับความรู้มันไปด้วยกันนั่นไม่แบบเบอร์มองนั่นนะไม่ได้คุยนะหูถึงไหนความรู้ถึงนั่นหรือมันพร้อมตาถึงไหนความรู้ถึงนั่นเจออะไรปั้มมันรู้ทันทีมันเข้าใจทันทีมันสะดุดทันทีเพราะอะไรเพราะความรู้มันตามกันกับทางตาทางหูมันไม่ใช่แบบสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าฟังมันเป็นความจริงของมันมันติดตามหรือว่ามันนับเป็นหลักธรรมชาติอย่างไรตาฟ้าฟังแต่มันเห็นสำคัญมันมีสติจิตมีสติอะไรสัมผัสมันก็รู้ได้เลยทำไมมีสติเหมือนว่าหามไปที่ป่าช้ามีสลับกรอบอยู่ก็ว่าวงปฏิบัติมันยิ่งครับยิ่งแค่เข้าไปนะทุกวันนี้
เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขากำลังลากเข้ากรรมฐานขาท่านฉันมั่นใครจะขาท่านฉันมั่นโอ้เดี๋ยวนี้จมูกไอ้หูลงสีดังไม่เท่านะจมูกดกรู้จมูกยิ่งแข็งหูลงสีว่าแล้วก็เป็นลูกศิษย์ขาท่านฉันมั่นเขาก็มาลากไปเข้าพิธีนี่เข้าพิธีนี่ไม่ดีไม่หย่อนได้เพียงค่าจ้างมันเขานี่เนี่ยก็เอาขั้นความหมายเท่านั้นนะไม่ได้คำนึงถึงหลักที่เป็นของหลักของธรรมของศาสนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันจะเสียไปด้วยเพราะการทำอย่างนี้นะคนเราถ้าคำนึงนั้นแล้วจะให้เก่งไปต้องรักษาอัตธรรมและคงเส้นคงวารักษาข้อปฏิบัติให้แน่นหนามั่นคงไม่เอียงไม่เอียงอันนั้นเป็นเรื่องสมบัติภายนอกอันนั้นมาหลอกทำมันเหยียบย่ำทำลายทำได้ทำไมไม่เหยียบทำไมเอาเงินเป็นหัวหน้าแล้วทำแหลกหมดนะเอาอามิสเป็นหัวหน้าแล้วทำต้องแหลกหมดอามิสเหนียมหน้าเพราะหัวใจจะยึดกับอามิสใจมันไปหนักแน่นทางโน้นสนใจทางโน้นที่ทำธรรมมากพอเบาลงเหยียบธรรมนี่สิถ้าเห็นธรรมเหนือโลกแล้วไม่มีอะไรมาทำลายได้การปฏิบัติต้องคงเส้นคงวาควรไปควรทำไม่ควรทำใครจะมานิมนต์กี่ร้อยกี่พันเป็นว่าตามถือเหตุผลเป็นที่ตั้งความถูกต้องดีงามเป็นที่ตั้งถ้าไม่ถูกต้องดีงามแล้วใครก็ตามแน่เรื่องเดียวเพราะหนึ่งเพราะธรรมสูงยิ่งกว่าคนถ้าอย่างนั้นแม้ศาสนาก็จะเลยผู้นั้นจะเป็นผู้รักษาศาสนาได้มันลงไปอย่างนั้นเนี่ยให้มันแหลกเกินไปกับวางมีใครว่างไหมตามไม่คุยไม่อวดเรื่องดีผลไม่พร้อมเดี๋ยวจะเป็นปลายทางเสียรันไม่เล่นด้วยยิ่งเล่นทำดังวันสงกรานต์วัดต่างๆไม่ทราบแล้ววัดเป็นการเทศน์ใหม่รถวัดไม่ทราบว่ากี่คัน6คัน7คันแล้วท่านจันขาวไม่ทราบกี่คันวัดเราทำไมไม่มาดูสิมาก็มาด้วยธรรมะแบบนั้นเอาเกี่ยงแล้วไม่เล่นด้วยมาเราไม่สนใจกับใครเราอยู่คนเดียวเราทำไมทำขอให้มีในหัวใจแต่พอมีใครทราบจากพวกมุ่นเข้ามาจากของใครเขาพูดถึงเรื่องวัดพระอาจารย์ขาววัดท่านเป็นเทพเรื่องขาวเข้าแก่ตามเรื่องปล่อยตามเรื่องวัดทั้งวันตัวสำคัญแล้วเราไม่ขู่ด้วยนะนี่ได้มาไหนเรามาเป็นนี่หนึ่งนะต้นตาพูดกันได้เลยลงมาสูงหน้านอนมาสูงให้เป็นประโยชน์อะไรนะท่านอาบเองก็ได้อาบเพื่ออาบมาตั้งแต่วันเกิดนี่ทำมาเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อความอยู่วุ่นวายไม่เล่นด้วยขอความวุ่นวายกันเมื่อเราอนุญาตคนนี้คนนั้นก็ต้องมาคนนี้ต้องมาเต็มบ้านเต็มเมืองมามีแต่ความยุ่งทุกทีต่างๆเล่นเรื่องอะไรเราไม่เล่นด้วยบอกอย่ามานะระวังถ้าไม่หยุดถูกหมัดสำคัญนะระวังต้องคำนึงคนจิตใจทางอื่นไปทางโลกแล้วไม่เรื่องนะทำนะมันพากันจำให้ดีนะถ้าจิตใจทางอื่นไปทางโลกเปลี่ยนไปเรื่องอันนี้ยังไงก็ต้องทำลายข้อวัดปฏิบัติไปวันละเล็กละน้อยแล้วหมดไปจนได้ทีเดียวใจหาความเปลี่ยนไม่ได้ถ้าข้อวัดปฏิบัติไม่คงเส้นคงวาเพราะใจหาความคงเส้นคงวาไม่ได้ใจยืนเยี่ยมแล้วเพราะนั้นหลักใจเป็นอย่างสำคัญมันมีอันใดที่จะพิเศษยิ่งกว่าธรรมเพียงเท่านี้พอแล้วพระพุทธเจ้าพิเศษด้วยธรรมสาวกของอรหันต์พิเศษด้วยธรรม
ม่ใช่วิเศษด้วยอันโลกาภิทั้งหลายถ้าว่าจะวิเศษด้วยนั้นแล้วคนทั้งโลกเขามีแต่นั้นทำไมไม่วิเศษกันเพียงเท่านี้ก็เป็นเครื่องต้านทานนั้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหายกังวลได้แล้วจิตเราถ้าเราจะนำมาสอนเราอาเม็ดที่อาศัยกินทุกวันนี้มันจะตายอยู่แล้วล้นเปล่าเหลือพอจะกินอะไรนักหนาเรามันเป็นว่าเป็นมาเองที่ผมน้ำใจของเขามาด้วยอธิษฐานใจคอแล้วฟื้นไปนั่นเนี่ยความจริงมันไม่ได้สะดวกสบายนะคนเมาหงายนิสัยเราเป็นอาจจะเสกสรรปั้นเราเป็นครูเป็นอาจารย์แต่ไม่ได้เห็นไปเป็นไปด้วยเห็นในความลำพานยุ่งจากนั่นจากนี้พระแล้วก็น่ะคนจนหน้าสงสารพระของนั่นจากนี้ถึงเกือบชั่วโมงก็ไม่เสร็จไม่สิ้นไปพอมีใครมาคุยกับมีอะไรถามนั่นก็มาถามมีไม่มีใครมันก็ยังมีอาหารเป็นพื้นนี้เป็นข้าวสารมาตอนเช้ามันก็เหลือฝังแล้วคอยเหมือนกันมีเราได้เคยทำมาแล้วหมู่เพื่อนไม่ค่อยเห็นความลำบากลำบนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเคยวางเงินมาแล้วก่อนที่ท่านสันมั่นและเคยเล่าให้ฟังแล้วหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านเล่าให้ฟังเสมอวิญญาณส่วนมากได้เข้าเปล่าไปอยู่ที่แรกแต่อย่างที่ไปพูดเรื่องพูดถึงเรื่องไปอยู่กับพวกมูทงมูเตอร์เนี่ยนั่นนั่นนั่นมานิดแจกตัวถึงกันหมดเพราะท่านมุ่งทำอันนี้พอยังชีวิตให้เป็นไปปฏิปทาท่านอดอยากนะปฏิปทาพูดจะสมบูรณ์ในทางธรรมสมบัติโลกามิตรต้องขาดเขินบกพร่องต้องอดต้องอยากเป็นธรรมนาแต่เมื่อใจไม่เป็นอารมณ์แล้วไม่เห็นมีอะไรก็ใจมุ่งต่อตถาคตท่านเจริญด้วยความอดอยากขาดแคลนความเฉื่อยเฉียงใจเจริญทำด้วยธรรมเพราะความอดอยากขาดแคลนไม่ใช่เพราะความสมบูรณ์พึงผลอย่างที่เป็นตัวนี้มันเหลือเกินมันไหนเต็มคนมาหาครั้งนี้ผู้คนได้เนี่ยว่าในสิ่งที่ควรรวมไปรวมไปไม่เล็กไม่น้อยพอพูดแล้วก็ป้ายก็ลังไปเหนื่อยแล้วนะลายแต่รู้ไปเห็นว่าใจเป็นของคุณค่าเป็นเนื้อบื้นธรรมะเป็นอาเป็นธรรมไม่มารบกวนแบบอื่นเราก็เนื่อหาโอกาสดิ้นรนเนื่อมีเวลาตักเตือนเขามั่งก่อนเราก็ตักเตือนเป็นข้อข้อทำแล้วก็เป็นข้อคิดอย่างนั้นรบกวนไม่ได้ถ้าถามมันเยอะทันทีไล่ไปเลยไม่สนใจกับใครอยู่คนเดียวเราพอสบายสบายอย่างมันสบายเพราะหมู่เพราะเพื่อนเพราะญาติเพราะโยมถ้าว่าเรื่องความเป็นเอกโกโกวะความเป็นผู้ผู้เดียวเนี่ยแหละสบายความปฏิบัติอันนี้ก็เคยปฏิบัติมาบ้างพอเป็นเชื้ออันให้เดินมาเล่าให้เพื่อนฟังให้เราปฏิบัติไปหาอยู่ตามบ้านเลยมันต่างกับเขามันใหญ่ไปอยู่ไม่ได้เขามารุมเขาเงินับถือมากแล้วก็เอาหน้าหาเงื่อนมาดูเงื่อนไม่สะดวกเราไม่อยู่มันต้องหาอยู่บ้านมีสิทธิ์ต้องคายเรือนการเรือนที่สี่ที่ห้าหลังห้าหลังหกหลังเรือนหาเรือนอยู่นั่นสบายอดบ้างอิ่มบ้างเราไม่สนใจเพราะเราเคยอดเคยอิ่มมาพอแล้วอดก็จนกี่วันเราเคยอดแล้วเนี่ยอันนี้ฉันทุกวันไม่แม้ไม่อิ่มมันก็ไม่ตายนี่เวลาฉันน้อยเป็นยังไงผลของการภาวนาเป็นยังไงมันเด่นตรงนี้เด่นเวลาฉันมากๆนี่โอ้ยเหมือนหมูพ่อจะเป็นห่วงน้องห้องนอนภาวนาเดินกงเหมือนเศษกรรมฐานเคลื่อนที่มีเรื่องไอ้นั่นมันงานพ่อก็จะหลับนั่นพิธาหารข้าวมีแต่ข้าวเปล่า
กินไปมันจะกินได้มากแค่ไหนครับป่าวแล้วก็กินร่างหรือร่างบาดแล้วก็เสร็จแล้วบาดบางแล้วทีนี้เอาที่เข้าทันกลมกี่ชั่วโมงก็เอาละทีนั่นดวงใหญ่อยู่ตรงนั้นฉันคนเดียวจะนานด้วยพอมาถึงปั้มก็ฉันบูบร่างบาดเสร็จแล้วเอาบาดวางยังไม่เข้าสลบกันเลยแล้วแล้วเข้าทางผมเดินจนเมื่อยเลยนะพักนิดนึงทำให้ลุกขึ้นนั่งภาวนาชั่วโมงหนึ่งออกก่อนอารมณ์ใจกลมนู่นยังไม่ทันถึงปัดกวาดที่ไม่มีอะไรมาติดมาต่อมายุ่งมาเยอะแล้วอยู่คนเดียวงั้นไม่มีใครมาควรความเพียรมันสืบต่อกันไปลำหนักปัดกวาดเสร็จแล้วลงอีกดันกลมถ้าเดินหลายคนกลางคืนก็เดินเพราะว่าอยู่ในป่าถ้าเดินมืดมันก็เดินลำบากเนื่องจากเราเอาเทียนไขไปมากไม่ได้เพราะมันหนักเอาไปสองสามสี่ห่อจะได้กี่วันสามสี่ห่อไปใช้ได้อะไรกันเป็นถ้ามากกว่านั้นมันหนักเทียนไขก็หายากด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งบังคับอยู่ทั้งกลางวันเราต้องเดินมากกลางคืนเรานั่งเรานั่งมากมันจริงธรรมดาธรรมดาเป็นนั่งธรรมดาธรรมดาจริงไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงนี่เป็นถือเป็นธรรมดา3ชั่วโมง4ชั่วโมงนั่นตอนกลางวันชั่วโมงเราตั้งให้มันหยุดแค่นั้นนะคือเราจะเอายาบทเดินให้มากเพราะกลางคืนเรานั่งมากถ้าเดินหลายแล้วก็เดินจนผมได้สบายยิงหน้าแต่ไม้มันร่วงไปแล้วเราไปทางทางคมไม่ที่มุมโล่งหน่อยเนาะเออลงมือผ่านน้ำก็เห็นมันมีไฟว่ามีตั้งสี่ห้าชั่วโมงกลับมาก็ตีเป็นสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่ตัดกว่าน้ำท่าเสร็จแล้วก็ไปเดินในกรมเลยนะสี่ทุ่มห้าทุ่มถึงจะมาหน้าร้านจะมาปกติอะไรมาร้านมาสำหรับเป็นอะไรมุมก็อย่างว่าร้านเล็กอยู่สมาร์ทถึงแค่สองความเพียรมันสืบต่อเงินกินมันแน่วแน่วความคนยาวเป็นไงอาหารไม่สนใจไอ้เรื่องลิ้นมันเก่งละถ้ามันแซงทำอ่ะมันเก่งทันทีไอ้ลิ้นน่ะแต่ไม่ให้ลิ้นมันแซงทำด้วยไม่ให้ลิ้นมันเหนือทำเรามุ่งต่อทำมันต้องทางทำต้องมีน้ำหนักมากกว่าเพราะงั้นจิตมันถึงมุ่งไปแต่ทำไม่มุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องรสลมชาติมหาอะไรมากเวลาภาวนาก็สะดวกสบายนั่งแน่วเลยด้วยความสงบออกทางการพิจารณานี่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนน้ำซับน้ำซึมเวลาธาตุละเอียดมากๆการพิจารณานี่คล่องแคล่วมันเหมือนน้ำซับน้ำซึมยิ่งตอนมันเป็นสติปัญญาเป็นมันด้วยแล้วโอ้ยิ่งอดอาหารมันยิ่งพร้อมเลยมันเสริมไปเหมือนจะหอบกระดิ่งปัญญาขึ้นออกขึ้นฟ้าเดินโยมมันลืมไปล่ำเวลาเดินโยมตั้งแต่ฉันอาหารเสร็จแล้วจนกระทั่งตัดกวาดฟังดูที่นู่นน่ะฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งตัดกวาดตอนบ่ายสามโมงเหลืองผืนก็เอาอย่างนั้นนู่นก็ฟาดอยู่กลางเขาเรียกท่านนี้เขาเรียกว่าเหล่าส่วนล่างไล่ข้างล่างไม่มีต้นไม้เลยมันทางกลมกลมแนวยาวๆไปถึงขนาดนี้เคยถึงมือเกือบน้ำบ่อกลมแนวเอาเงี้ยมดีว่างเลยท่าพกนิสสะแล้วผมมาติดคางแล้วเอาเนี่ยเหงื่อแตกไม่สนใจมันไม่ได้ร้อนเลยนะจิตมันไม่ออกมันหมุนติ้วภายในมีหมายที่ท่านจะติดปัญญาเป็นมากไม่สนใจว่าหมาฟูรีน้ำท่าไม่สนใจเลยเวลามันหมุนก็ไปนั่นหมุนแล้วตะลุมบอลเลยห
มันเทินนะความเพียรถอดถอนที่เด็ดแจ้ยี่ไปมากน้อยมันเห็นชัดๆภายในจิตมันเหลืออยู่มากน้อยมันรู้มันยังติดต่ออยู่กับอะไรมันก็รู้มันขยับพอพิจารณาไปพิจารณาไปพอรู้เงื่อนนี้อันนี้ขาดไปอันนั้นขาดไปค่อยหมดไปมันไม่มีอะไรต่อแล้วขันมันห้ามกับสัตว์ตัวขันจริงๆมันไม่ต่อนั่นนี่แหละขันทั้งห้ามันระโยงระยางภายในจิตถึงเนื้อถูกเสียงถึงเนื้อข้างนอกมันก็พร้อมกันมาตอนที่มันแก้ยังไม่ได้พิจารณารูปภายนอกพิจารณารูปภายในเอาอันใดอันหนึ่งก็ตามไม่จำเป็นต้องพิจารณาเสียงแล้วกลิ่นแล้วรสอะไรเอาอันหนึ่งแล้วมันกระจายกันไปเองมันรู้หนึ่งมันรู้อยู่หมดมันมากจะพิจารณาเรื่องรูปหรือว่ารูปนอกรูปในมาเทียบเทียมกันเข้าใจแล้วต่อไปมันเข้ารูปในได้มันเข้ารูปในเป็นสุภาพสุพรรณได้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ปล่อยรู้สถานะมันไม่ปล่อยเองคำว่าสุภาพไปอสุภาพไปมันก็เป็นทางเดินการเดินเมื่อเดินผ่านไปหน้ามันก็ปล่อยไปมันจะมัดขึ้นมาเป็นมัดขึ้นมาในหลักธรรมชาติของจิตเองมันพอแล้วมันปล่อยในเงื่อนที่สอนสุภาพอสุภาพมันก็ปล่อยด้วยกันมาทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลามันเข้าใจมันรู้เท่าแล้วมันก็ขาดไปที่อื่นขาดหมดพอนี่ขาดมันแล้วมันก็เป็นปัญญาอัตโนมัติส่วนละเอียดจริงปัญญาอัตโนมัติคันนี่มันรุนแรงมันผ่าโผล่ที่เกี่ยวกับโดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปหาดผลมากเหมือนกับน้ำจมมาจากไหลจมมาจากภูเขาหรือเราก็พวกนามมาทำพิจารณาในขานิยามจนกระทั่งเข้าไปถึงจิตนั้นเลยละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลทั้งแง่ทั้งส่วนจนแต่เลิกไม่ได้ถ้าเราตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงลมเวลาจะนอนจะหลับเราเผลอที่ตรงไหนเราลึกไม่ได้ฟังสุดนู่นนั่นแหละความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันลึกไม่ได้ว่ามันได้เผลอตรงไหนมันไม่เคยเผลอเลยนั่นนี่จึงเรียกว่าปัญญาเป็นมากสติกับปัญญามันอยู่ด้วยกันมันแนบกันมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ทันสิกิเลสประเภทไหนจะทนสติปัญญานี้ได้มีกำลังเต็มที่ที่ปัญญาคมคืนเป็นอันเดียวกันไปจ่อแล้วอะไรมันขาดเลยขาดเลยนี่แสงผมนี่ใช้ผ่าผลจริงๆถ้าเราลงได้เหตุผลเราแน่ที่ตรงไหนเรายังงานมันก็ต้องขาดสะบั้นไปเลยแล้วมันถอยไม่ถอยถ้ายังไม่แน่มันรอซะก่อนอะไรก็ดีไม่ว่าสิ่งภายนอกไม่ว่าภายในถ้าอันนั้นยังไม่แน่มันต้องก็ต้องรอหาเหตุผลจนมันพร้อมแล้วมันถึงจะลงมือทำได้ถ้าลงมือทำรับเอารับถึงการแก้เหมือนกันเหตุผลไม่พร้อมมันก็ไม่ตกกิเลสไม่หลุดไปเพราะเหตุผลทางด้านสติปัญญามันพร้อมแล้วอยู่ไม่ได้กิเลสประเภทขวางใจนั้นจะขาดทักทันทีเข้าใจบอกถึงว่าคุยเสียที่จริงงานพยายามแก้พยายามเทียบเทียมหาอย่างผมว่าแก้ที่เด็ดประเภทนี้นั่นคือไปเจองานแล้วพอแก้นี่ขาดลงไปเข้าใจแล้วคุณพอเข้าใจแล้วมันก็คุยเสียเนี่ยมันไม่ว่าคุยเสียหาสาเหตุตรงไหนมันติดอยู่ตรงไหนเอาไปนี่ก็เป็นงานอันหนึ่งงานคุยเสียพอเจอแล้วก็เอากันอะไรอีกตะลุมบอลกันนั่นก็เป็นงานอันงานนั้นหนักกว่างานคุยเสียมันหมดไม่มีอะไรที่จะคุยเสียไม่มีอะไรที่จะขุดจะค้นแล้วมันหยุดเองสติปัญญาเพราะสติปัญญาก็เป็นสมมติทุกสมุทัยนิโรธมากเป็นสมมติทั้งนั้นถ้ามันเห็นจริงนะจะไปฆ่านะสมมติเราทุกข์เป็นกิริยาที่เกิดที่ดับเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในกายและจิต
ทุกข์ก็ดีเนี่ยเราจะว่าจะทุกข์มันนั่นนะสุขก็ดีว่ามันพิจารณาแล้วมันเสมอไปนั่นนะแต่สุขเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการไม่คิดแต่เวลาเข้าถึงขั้นที่จะควรคิดเอามาพิจารณาเกลียดแกงแล้วสุขเวทนาเนี่ยมันก็เป็นนามธรรมเหมือนกันในหลักปฏิบัติมันทั่วถึงไม่เพียงแต่ทุกข์แต่ทุกข์มันเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจเราทรมานร่างกายเราให้รับความทุกข์ความลำบากจิตจึงต้องจ่อมากส่วนสุขนี่มักจะหลงเช่นอย่างติดสมาธิหนักก็ติดสุขก็ติดเวทนาเองสุขเวทนาติดสมาธิเพราะทำงานเข้าถึงสมาธิจิตสงบสบายมันก็ติดอย่างเดียวเวลาเราแยกให้มันเป็นความสมุทภาคสมกับปัญญาพุทธศาสนาแล้วสุขกับทุกข์มันเป็นอาการหนึ่งเป็นสมมติในการทำงานสมุทัยก็มันก็เป็นสมมุติสิ่งที่ฝังกับฝังภายในจิตอาการที่มันแสดงออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายปรุงคาดหมายออกมาทางขานทางสัญญาทางขานมันก็เป็นอาการสมุทัยการพิจารณาสมุทัยจะตอบต่อสมุทัยไม่เอามากมาถอนจะอะไรมาถอนถ้าจะทำเกี่ยวโยงอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติการปฏิบัติต้องเกี่ยวโยงกันเราจะไปกำหนดรู้ทุกข์แล้วจริงๆว่าละสมุทัยซึ่งจะไปทำนิโรธให้แก่นี่จะไปเจริญมรรคมันอะไรมันแก้ด้วยอะไรนิโรธทำให้แก้ไม่แก้ด้วยอะไรถ้าไม่แก้ด้วยมรรคเอาอะไรมาแก้ละสมุทัยไม่ละด้วยมรรคเอาอะไรมาละนั่นตรงนั้นที่ตรงต้องการสมมติเมื่อพอรู้ทุกข์แล้วนะรู้ทุกข์มันจะค้นหาสาเหตุทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากทางร่างกายสาเหตุมันคือยังไงร่างกายนั่งนานอ่ะเอางี้หรือสาเหตุมันคือเพราะร่างกายมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็รู้สาเหตุมันแล้วที่มันจะเสริมไปให้ทุกข์มากนั้นเพราะอะไรสาเหตุมาจากไหนมาจากจิตเป็นสังขารหมายอยากมันหาอยากมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความอยากนี่คือตัณหาอะไรทำไม่มีเอียงพอความหิวความโหยมีสมุทัยอันนี้มันเกิดมาจากไหนมันย้อนไปย้อนมาใหม่กิริยาที่ย้อนไปย้อนมาค้นหาเหตุผลนี่คือมากแล้วนั่นนี่ที่ว่าอะไรพอเข้าใจแล้วมันก็ดับทุกอย่างนี้ก็ดับไปนี่คือนิโรธเนี่ยถามว่าจะเป็นการทำงานนิโรธมันทำงานอะไรมากเป็นผู้ทำงานเหมือนความอิ่มปรากฏขึ้นมาจากการรับทานรับทานมากรับทานน้อยมันก็อิ่มไปเป็นลำดับนี้ด้วยระดับทุกข์คือความหิวโหยจะดูลำดับมันก็ดับแบบนั้นแหละแบบรับทานไม่ใช่ว่านี้เราจะตั้งหน้ามาทำหน้าที่ตนเองโดยต่างตู้มรรคนี่เองเป็นผู้ทำหน้าที่แท้ทุกข์ก็เพราะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นทุกข์ทางใจสมุทัยเป็นผู้ทำผิดออกมาเป็นทุกข์อันนี้จึงเป็นสมมุติทางนั้นถ้าจะทำทั้งสี่เป็นทางเดินเป็นเครื่องมือฟาดฟันที่เละเป็นเครื่องระงับดับที่เละคือสมุทัยดับเย็นมากมันเกี่ยวโยงกันหนึ่งแยกกันไม่ออกถ้าจะทำทั้งสี่แยกไม่ออกจอหนึ่งก็ไปทั่วถึงกันหมดนี่พร้อมแล้วมรรคพร้อมแล้วกิเลสหลุดลอยกว่าจากใจหมดแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์อย่างสนิทนั่นก็เป็นขึ้นมาเองก็ไม่มีกิเลสจะทำให้อะไรให้ทุกข์นี่ไม่มีกิเลสเป็นผู้ก่อความให้ทุกข์เป็นผู้ยุ่ยแย่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอะไรมันจะทุกข์มันก็ดับไปที่เพราะกิเลสตายงานนั้นคือง่ายถ้าเราจะพูดว่าตายกิเลสตายไปแล้วใครจะมาก่อทุกข์ให้กิเลสตายทุกกระดับไปด้วยนี่ทุกซึ่งเป็นตัวผลเกิดมาจากกิเลสนั่นแหละคำว่านิโรธที่เมื่อทุกดับไปแล้วสิกิเลสดับไปแล้วใครผู้รู้ว่ากิเลสดับดับไปแล้วใครผู้รู้ว่ากิเลสดับไปแล้วนั่นไม่ใช่สัจธรรมอันนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นสัจธรรมผู้ที่รู้ว่ามรรคธรรมที่โดยสมบูรณ์จนถึงกับว่าทุกดับไปหมดโดยสิ้นเชิง
นี้ไม่ใช่สัจธรรมนี่คือผู้บริสุทธิ์แล้วเมื่อเต็มที่แล้วรู้ได้เต็มที่แล้วก็บริสุทธิ์นั่นน่ะพอถึงขั้นนั้นแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวที่เรียกว่าอัตโนมัติที่หมุนค้นหาเหตุหาผลหาที่ปลดที่เปลื้องนี้ระงับไปเองไม่ระงับก็จะไปฟันอะไรจะไปค้นผู้เสียหาอะไรหากิเลสตัวไหนก็กิเลสหมดไปก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสหมดไปไม่มีที่จะขุดจะค้นแล้วปัจจัยทิฏฐิหรือทันทิฏฐิโกเต็มหัวใจแล้วก็จะไปค้นหาอะไรสติปัญญาก็เป็นสมมติอันหนึ่งก็ระงับไปโดยเหตุผลของตนคำว่าโดยเหตุผลของตนก็คือว่าก็เพราะสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจให้สิ่งที่จะให้ถอยบอกมันหมดไปแล้วจะมาถอนอะไรฟันอะไรถ้าเป็นมีดจะฟันอะไรมันระงับไปก่อนหลังจากนั้นแล้วจะว่ามีสติก็ตามไม่ว่าจะว่ามีสติจะว่าไม่มีสติมันไม่ถูกเพราะเป็นอาการสมมติทั้งนั้นจะพูดได้แต่ว่าบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นอันนี้แน่ก่อนมีคำว่าพระอรหันต์ท่านสติมีบุญลาพระอรหันต์มีสติอันไพบูลย์จะพูดได้ในเวลาที่พระอรหันต์นั้นถูกอธิกรณ์เช่นมีใครมาฟ้องร้องว่าท่านทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้เห็นมุรดทำผิดอย่างหนักบ้างอะไรบ้างจึงพระอะไรพระคัทธรรมระบุอะไรมันก็ฟ้องพระบางหนึ่งว่าอะไรจะมาติดคนดุขังพระถ้าพระมรรคบุตรเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ท่านเป็นผู้สติญี่ปุ่นละมีสติประบุญแล้วนะโอ้สมรับรองทันทีอย่ามายุ่งเรื่องสมมติถ้าพูดภาษาของเรานะอันนี้เป็นจิตสมมติอันนั้นเป็นสมมติมายุ่งทำไมไม่ใช่วิสัยของสมมติในจิตตรงนี้นะมันก็ยกขึ้นมาละก่อนนะเป็นสติญี่ปุ่นละแล้วคือว่าสติประบุญก็มาว่าพูดง่ายๆคือว่าจิตสมบูรณ์เต็มที่แล้วในขั้นวิมุตติไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกสมมุติใดๆทั้งสิ้นอันนั้นเป็นสมมุติหนึ่งฟ้องเรื่องร้องหรอกเรื่องชั่วอะไรเป็นเรื่องของสมมุติที่มีขึ้นสุดเนี่ยขึ้นมูลวุ่นวายทำอย่างนั้นท่านก็ยกมาพูดเพื่อรับกันกับสมมุติที่เขาฟ้องร้องนั้นรับกันด้วยสติญี่ปุ่นละผู้มีสติพายุแต่ปกติแล้วจะว่ามีสติหรือไม่มีสติท่านไม่นิยมท่านไม่เสพไม่สังขึ้นมาจริงตามความจริงอยู่ตามความจริงเท่านั้นเองเวลาท่านวิเศษวิโสกับใครท่านก็ไม่เคยสำคัญตนวิจารณ์ใครก็ไม่สำคัญตนดีกว่าใครก็ไม่สำคัญตนตนเป็นใหญ่เป็นโตตนมีอำนาจวาสนาท่านไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะเหล่านี้เป็นสมมติทั้งหมดจะอยู่ตามหลักธรรมชาติธรรมชาตินั้นมันนอกเหนือจากความเสร็จสรรปันเราละเอียดย่ำทำลายไม่มีอะไรเหลือนั่นการปฏิบัติทางมันเล่นว่าเวลานี้มันแคบนะวงกรรมฐานไปอยู่ไหนมันก็ร้อนเพราะข้อวัดปฏิบัติมันไม่เหมือนกันใครก็ทิฏฐิใครก็ว่าทิฏฐินั้นมันทิฏฐิโลกามิตรมันเห็นแก่โลกไม่ได้เห็นแก่ธรรมมันก็ต้องเหยียบได้ย่ำทำลายธรรมไปเห็นมองดูขวางตาไม่ว่าไงผู้มุ่งธรรมขวางตาที่ไหนจนอะไรจนไปเถอะยุทธบาทข้าวมันมากินนี่มันไม่ตายนี่ธรรมสมบัติเป็นของเลิศเราต้องการหาธรรมชาติที่เลิศไม่ได้เลิศเลยหาการกินโขกๆหาแต่นะผมหาหวานอะไรเราก็เลิศด้วยการถอนถอนไปต่อให้เป็นธรรมล้วนๆทางต้องการความเลิศนี้มีธรรมแท้ตั้งอกตั้งใจให้มีความเด็ดเดี่ยวจริงจังต่อเจ้าของมั่งยันร้อนแหละโยกโยกคอนทรอนเหมือนหลักปักที่ฝ่ายนี่ไม่ได้มีตังโฮมเหมือนกันเวลามีแสกมากระถามก็มีมาญาติมีคนหลายท่านที่เขาออกมาเขาหัวร้อนนะเราก็ได้พูดไว้กันนั่นเสมอท่านนี่มันเคยเรื่องในลาวแล้วนะเขาบอกเคยรู้เรื่องด้วยนะ
ถ้าจะพระผู้มีอายุพรรษามาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ใช่ฐานะคนเพื่อนมันพึงความภาคความเพียรอยู่ตามเรือไถ่พระบุญน้อยมาเพื่อการฝึกกันมันก็อย่างว่าลำบากบางทีไล่เขาก็เลยเปิดเปิงกลับไปผมอะไรก็นั่นคือความไม่รอบคอบความรู้เรื่องของเราเดือนสามโมงก็ยังจะออกสามโมงก็ยังจะออกไล่กลับไปถ้าไม่เห็นมีผลมันที่เป็นที่เหมาะสมก็เลยว่าทำไปด้วยความโง่เราออกตรงนี้นะเรามาตรงนี้นะปกติเราคนอื่นยุ่งกับใครอยู่แล้วจากการผ่านท่านสอนเพื่อความฉลาดเรามามุ่งจุดนี้ตั้งใจปฏิบัติดูด้วยกันไม่เป็นของกีรังถาวรนะเคยพูดเสมอเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ภาระทุลังแล้วหน้าที่ท่านลากเองเกี่ยวกับผู้คนหน้าที่เรามีแต่คอยปฏิบัติตามไม่ว่าแล้วก็ทำหน้าที่ตนเคยมีคนนอนสมาธิภาวนาจะถือนี่เป็นหลักใหญ่งานของเจ้าของงานของนักบวชนักปฏิบัติเราก็คืองานภาวนานี่เป็นงานแท้งานเพื่อความบริสุทธิ์ใจและงานเป็นงานที่บริสุทธิ์ของพระแท้มันเป็นงานที่บริสุทธิ์ของพระแท้แล้วก็เป็นงานเพื่อความบริสุทธิ์ของใจของผู้ปฏิบัตินั่นเอง